ขึ้นโลโก้รายการขอขยับชายหนุ่มสวมชุดออกกำลังกายนอนคว่ำใช้ศอกยันพื้นยกขาขึ้นบิดสะโพกไปมาเปลี่ยนชันเท้ากับพื้นแต่ยังคงบิดสะโพกไปมาเช่นเดิมขึ้นโลโก้รูปดวงอาทิตย์ขอขยับกลางจอสวัสดีครับผมโค้ชเป้งสาธิตธนทัศน์กับรายการขอขยับขยับกายไปเลยนิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับวันนี้เรามาเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวสำหรับนักวิ่งโดยเฉพาะนะครับปกติเราก็อยากให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับหลังไม่แอ่นวิ่งไปหลังไม่แอ่นฉะนั้นเราก็จะฝึกการแพลงเป็นการดึงหน้าท้องขึ้นมาแล้วก็รักษาเป็นโพสชันที่เป็นสแตนทอร์คือยืดตัวสูงๆไว้แต่นี้คืออย่างที่บอกว่าเวลาเราวิ่งจริงเนี่ยมันมีการบิดซ้ายบิดขวาฉะนั้นถ้าเราจะไปฝึกแพลงนิ่งๆอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับนักวิ่งแบบเป๊ะๆนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมก็จะแนะนำเพิ่มความยากนะครับในการทำท่าแพลงก็คือปกติเราแพลงเราอยู่นิ่งๆแค่นี้เนี่ยเราก็จะทำการบิดให้กระดูกเชิงกรานเนี่ยเฉพาะเชิงกรานนะครับหมุนจากเชิงกรานหมุนโดยการอย่างที่บอกว่าอันนี้จะเวลาถ้าผมทำแพ้งเนี่ยผมอยากให้มันหมุนแต่จะไม่มีการหลุดออกไปนอกเกณฑ์ซ้ายขวาหรือว่าหมุนแล้วไม่ได้แอนหน้าหรือว่าก้นโด่งหมุนนี้ก็จะน่ารักเกินไปนะครับเก่งให้มันเป็นตัวตรงนะครับแล้วก็ไม่แอนแล้วหมุนก็ไม่เอานะครับยืดตัวให้สูงที่สุดขณะเราแพ้งแล้วหมุนให้มันเป็นแท่งนะครับเหมือนเราหมุนหลอดเหมือนเราหมุนหลอดอยู่แค่นี้นะครับเราก็เริ่มจากเซตท่าแพ้งก่อนนะครับมือใหม่เริ่มต้นก็อาจจะเป็นนีแพ้งก่อนก็ได้นะครับวางข้อศอกตรงกับหัวไหล่นะครับการสะบักไว้ยืดอกตัวตรงแล้วก็เหยียดสะโพกจนรู้สึกว่าก้นเราเนี่ยแน่นนะครับเพราะถ้าเราเก่งก้นเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าตัวเราตรงนะครับแล้วก็เริ่มนะครับหมุนเหมือนจะเอาเชิงกรานด้านขวาเนี่ยดรอปลงไปนะครับเดี๋ยวลองทำพร้อมกันเลยนะครับขึ้นข้อความฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวสำหรับนักวิ่งโค้ชเป้งนอนคว่ำใช้ศอกยันพื้นยกตัวส่วนบนขึ้นเข่าติดพื้นยกขาสองข้างขึ้นแล้วบิดสะโพกไปมาโค้ชเป้งเปลี่ยนมาชันเท้ากับพื้นแต่ยังคงบิดสะโพกไปมาขึ้นโลโก้รูปดวงอาทิตย์เขาขยับกลางจอขึ้นข้อความรีเพลย์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวสำหรับนักวิ่งโค้ชเป้งทำท่าแพลงแล้วบิดสะโพกไปมาขึ้นโลโก้รูปดวงอาทิตย์เขาขยับกลางจออย่างที่บอกว่าถ้าเราดูจากด้านหน้าเนี่ยเวลาผมหมุนเนี่ยมันจะไม่มีการโยกซ้ายโยกขวาของตัวเรานะครับตัวเราอยู่นิ่งๆนะครับล็อกช่วงไหล่ไว้ใช้การหมุนออกแรงมาใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเนี่ยบิดนะครับบิดข้อสะโพกบิดเชิงกรานให้หมุนไปมาทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับมาดูจากด้านข้างอีกครั้งอันนี้คือข้อควรระวังว่าอย่างนี้คือก้นโด่งนะครับเหยียดไปจนตรงแล้วค่อยทำการหมุนหยียดไปจนตรงแต่อย่าทิ้งไปจนแอนอย่างนี้คือหลังแอนไปหมุนไปอย่างนี้ถึงพื้นแล้วไม่เอานะครับก็ลองทำดูว่ากล้ามเนื้อแกนกลางแข็งแรงขึ้นเพราะเวลาเราแพงเนี่ยเราต้องใช้หน้าท้องดึงไว้ไม่ให้หลังเราแอนนะครับแล้วก็มีการทวิสต์เวลาเราวิ่งจริงก็จะมีการบิดของลำตัวฉะนั้นเวลาเราทำบ่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้ก็แข็งแรงก็อาจจะช่วยลดในการจุกเสียดได้เอาไปลองนะครับขึ้นโลโก้ขอขยับกลางจอ